อ่ะมึงเล่าเรื่องของมึงมาเลยเกมแล้วมาพักมาไงคอมกูนี้เฮ้ยแย่สามแต้มเป็นสวยเลยเว้ยน้ำดิม่อนคอมดีนะวันเนี้ยเฮ้ยขอบคุณครับหมิวแม่มีสาวสวยมาเชียร์ดิมึงก็พูดไปอีกทีแล้วสาวสวยคนนั้นเขาคือใครอ่ะคนที่อยู่ตรงหน้ามันไหมเฮ้ยไอ้บ้าพูดอะไรออกมาเนี่ยงั้นเราไปก่อนนะโอเคบายเจอกันบายเดมอนอยู่ดีกูก็อยากเล่าอ่ะอะไรมึงรู้ปะว่าสนามบาสที่มึงเล่นน่ะแม่งมีเจ้าที่นะเว้ยอะไรของมึงนี่ฟังก่อนคืออย่างงี้เว้ยมึงมานั่งฟังคืออย่างงี้ว่ะรุ่นพี่กูที่จบไปแล้วอ่ะเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีศาลนึงหลังโรงเรียนเป็นศาลแห่งหนึ่งเขาบอกว่าตอนก่อนโรงเรียนจะมีโรงเรียนเนี่ยเคยมีนักดาบคนนึงอ่ะทำของใส่เมียตัวเองเพราะว่าเมียมันอ่ะไปเล่นชู้แล้วทีเนี้ยพิธีดันพลาดของเลยเข้าตัวเองมันก็เลยฟันคอตัวเองขาดตรงนั้นไปเลยมึงไปอ่านจากหนังสือผีเล่มไหนกันเฮ้ยมึงฟังก่อนแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะมันมีคนเอาสารไปตั้งตรงนั้นพอดีวิญญาณนักดาบคนนั้นอ่ะก็เลยแบบเฮี้ยนมากเขาบอกว่าถ้าอยากทำของใส่ใครแบบกะเอาให้ตายเลยให้ไปขอที่ศาลนั้นพระวิญญาณนักดาบจะตามไปเอาชีวิตให้เลยเว้ยเชี่ยกูไม่เชื่อมึงหรอกขอแบบนี้ใครก็พูดได้เว้ยมึงไปดูเลยไหมพาไปดูดิเฮ้ยรีบกลับแล้วเว้ยวันนี้บ๊ายบายเจอกันพี่ไปไหมไปไปมึงไปเร็วๆทันยาก่อนไหนวะเนี่ยนะศาลต้นที่มึงว่ากูเออศาลนี่แหละมึงเชื่อกูยังเชี่ยมันแค่ศาลเก่าๆป่าววะเออวะเชี่ยกูเป่าก็พังไว้เนี่ยกูบอกแล้วไม่มีอะไรกลับเลยเชี่ยไปเฮ้ยน้ำแดงอะไรของมึงอีกน้ำแดงน้ำแดงจากสารเนี่ยนะเออกินได้เนี่ยมันเลยมดยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียพาก็เล่นอะไรเนี่ยรสชาติไม่เหงื่อห่วยเลยกลับเถอะไปไปกลับเถอะโอ้ยไปจากวันนั้นน่ะมันก็เริ่มตีตัวออกห่างจากกูแล้วก็ทำตัวแปลกๆไปแล้วมันก็หายตัวไปแล้วที่มึงบอกว่ามันแปลกเนี่ยมันแปลกยังไงจากที่เพื่อนมันเล่าให้กูฟังนะหลังจากนั้นอ่ะมันก็หายไปจากชีวิตกูหายไปจากชีวิตทุกคนที่มันรู้จัก
ครั้งแรกอ่ะมันก็ดีขึ้นทุกอย่างนะเว้ยแต่ว่าขาดขีดแล้วแม่งเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอะแล้วช่วงหลังจากนั้นเหรอวะเฮ้ยม่อนไปกินบิงซูกันไหมไม่อ่ะม่อนเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะแกดูเหนื่อยๆนะไม่รู้อ่ะช่วงนี้ปวดหน้าปวดตัวเป็นไข้หรือเปล่าอ่ะไปหาหมอไหมไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจริงมิวแกเป็นอะไรอ่ะแกบอกเราได้เลยนะบอกว่าไม่เป็นไรไงไม่ต้องยุ่งแล้วแกดูไม่โอเคเลยอ่ะมิวเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไงจะถามอะไรนักหนาวะเซาซีน่ารำคาญวะแล้วมึงจำครั้งสุดท้ายที่มึงเจอคีนได้ไหมคีนทำไมของมึงเนี่ยออกม่อนว่าไงพี่กูอะปีนี้มึงยังไม่พร้อมว่ะฮะอะไรวะพี่กูก็เลยจะให้มึงแข่งบาสโรงเรียนปีหน้าไงช่วงเนี้ยมึงจะได้พักผ่อนพี่ผมไหวพี่ไม่ไว้ใจผมเหรอคือพวกกูอะคุยกันแล้วแล้วดูสภาพมึงตอนนี้ดิกูเป็นห่วงมึงจริงๆนะเว้ยโอเคไปละพี่โจพี่
คยดีมาเว้ยว่าไอ้สายโรงเรียนเนี่ยมันทับของใส่คนได้เพราะงั้นแล้วมึงลองไปขอเข้ามาดูมันอาจจะทำให้เบาลงก็ได้กูว่าเราไปเตรียมของเตรียมพิธีกันเลยดีกว่าเรื่องแม่งจะได้จบๆเออพอดีเลยกูมีของทำพิธีอยู่มันจะช่วยมึงได้พร้อมไหมเดี๋ยวพวกกูช่วยเองไปพื้นที่ที่เราจะทำพิธีนะเพื่อเป็นอาณาเขตพวกมึงเอาไปทำเดี๋ยวกูเป็นคนนำตัวเลยนะโอเคพร้อมกันนะถอนโมถอนพุทธถอนหาถอนยะถอนต้องคำสาปให้มวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้านายเขมชาติทำไว้ด้วยกายวาจาใจเป็นเพราะความไม่รู้ความงมงายความหลงความรู้เท่าไม่ถึงการขอโปรดจงยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทุกยากลำบากเข็ญใจภัยอันตรายจงสูญสิ้นไปด้วยเถิดนาถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาปให้มวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะนาถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาปให้มวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะถาเร็วอีกมันต้องเร็วขึ้นอีกนาถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาปให้มวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะทาถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยขอโทษไม่
ที่ผ่านมาแกไม่เคยบอกเราเลยอะว่าแกเป็นอะไรอะแกเป็นอะไรอ่ะแกก็บอกเราได้นะม่อนเราเป็นห่วงแกจริงๆนะหมิวบางเรื่องอ่ะหมิวไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะไปดูให้กูหน่อยให้มันเป็นไงกูอยากรู้เนี่ย